ทำของฟีฟ่าเท่านั้นเองนะครับท่านเริ่มเลือกตั้งกันมาก็ผิดอยู่แล้วเพราะท่านไปสมัครที่ FATNC นะเดี๋ยวนะมันคือเลือกตั้งเริ่มต้นก็ผิดแล้วก็คือการเลือกตั้งอ่ะผิดแล้วคือไปสมัครผิดที่อยู่แล้วไม่มาสมัครที่สมาคมฟุตบอลโดยหลักของข้อบังคับทั้งหมดตรงนี้นะฮะนี่ผิดอยู่แล้วแล้วก็ก่อนการเลือกตั้งท่านไปสัญญากับทีมต่างๆว่าจะให้ลีกดิวิชั่น1ลีกไทยแลนด์ลีกเท่าไหร่เนี่ยเป็นโบนัสอย่างเงี้ยมันเหมือนกับสัญญาที่จะให้หลังการเป็นนายกแล้วก็ผิดแล้วครับสัญญาก็คือผิดจริยธรรมเรื่องนี้ส่งฟีฟ่าแน่นอนครับฟีฟ่าแน่นอนแล้วผมเชื่อเลยนะตั้งใจนะครับว่าด้วยความรักนะครับท่านลาออกเลยฮะลาออกก่อนเลยนะลาออกเวลานี้ก็ยิ่งดียืนยันเลยครับว่าท่านผิดแน่นอนผิดข้อบังคับด้วยท่านอย่าฝืนเลยครับนะครับท่านรู้กฎหมายท่านจะรู้ไหมการเข้าไปนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันต้องรู้เรื่องข้อบังคับระเบียบนะครับ11คนเล่นเนี่ยยังไม่รู้แบ็คอยู่ตรงไหนและซ้ายเนี่ยเกมยังไม่รู้เลยเล่นยังไงนะครับแต่วันนี้พวกเราทั้งหมดที่มากันวันนี้เขาก็ตั้งใจมาเดี๋ยวก็ไปดูนะครับตอนหลังการเลิกประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก็อยากให้ผู้ทันให้พวกเราแฟนบอลทั้งหลายนะครับมาชมมาดูพวกเราว่าทำงานแบบไหนกันขณะนี้นายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยครับไม่มีความยุติธรรมนะครับก่อนการเลือกตั้งท่านไปสัญญากับทีมฟุตบอลหลายๆทีมสโมสรว่าจะให้โบนัสบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นเงินเท่านี้นะครับนโยบายตรงนี้มันควรจะพูดตอนหลังที่เป็นนายกแล้วนะครับว่าจะให้สัญญาอย่างนี้ได้อย่างนี้ก่อนหน้าไม่ได้ครับมันผิดจริยธรรมของฟีฟ่าเรื่องนี้ส่งยืนยันนะครับว่ายังยืนกับจริยธรรมของฟีฟ่าอยู่หลักฐานมีพร้อมครับหลักฐานมีไม่ต้องห่วงหลักฐานมีเรียบร้อยนะครับและยืนยันเลยครับว่าวันนี้ผมยินดีนะฮะผมด้วยเกียรติตำรวจนะครับวันนี้พันตำรวจเอกชัยทราบธนาที่เต็มนะครับยืนยันนะครับว่าท่านนายกครับท่านเตรียมลาออกได้เลยครับอย่าให้พวกผมต้องใช้วิจารณญาณเลยครับลาออกนะครับหลังจากนี้ไปก็ได้ประกาศเลยครับไม่ต้องฟู่ฟ้าเหมือนเอาโค้ชมาแล้วครับต้องมีรถนำตลอดนะฮือฮากันฟุตบอลไทยนะครับไม่ได้ไปบอลโลกแล้วครับบอกตรงยังไม่ได้ไปครับ3แมตช์นี้จบครับโอเคนะครับขอบคุณครับโอเคไหม